สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Bangkok Marriott Marquis สุขุมวิท22นะคะกับการไลฟ์เพจ Facebook Fanpage Miss Tiffany Universe 2020ค่ะวันนี้ก็อยู่กับต้นไม้นะคะกับกิจกรรม Get to Know Her Daily 30 Days 30 Queens ค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูนะคะก็รับรองว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากว่าเพิ่งเคยไลฟ์สดครั้งแรกผ่าน Facebook Fanpage ที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ชื่อเสียงเยอะขนาดนี้นะคะก็รอทุกคนเข้ามาแป๊บหนึ่งก็จะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะค่ะชื่อต้นไม้ค่ะวรพิชชากองอินตอนนี้อายุ27ปีค่ะปัจจุบันจบการศึกษาแล้วนะคะที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นผู้แทนยาหรือว่าเภสัชกรการตลาดนั่นเองนะคะก็จะขอเกริ่นและก็ขอพาร์ทิซิเพตกับผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าเคยคิดหรือเปล่าคะว่าสาวประเภท2หรือว่า LGBT ที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอยากเป็นอะไรไหนลองพิมพ์เข้ามาหน่อยสิคะว่ามีคนอยากความฝันอยากเป็นอะไรบ้างกดหัวใจหรือว่ากดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสมมติว่าอยากเป็นอะไรหนูเชื่อนะคะว่า 50-80% เลยต้องตอบว่าอยากขึ้นเวทีการประกวดMiss Tiffany สักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะทุกคนต้องตอบอย่างนี้อยากมีโอกาสขึ้นเวทีที่มีชื่อเสียงขนาดนี้อยากได้แบบว่าแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีการประกวด Miss Tiffany และก็การประกวด Miss Tiffany นะคะเชื่อไหมคะว่าต้นไม้อ่ะก็เคยเป็นหนึ่งในผู้มีแบบมีความฝันและก็มีกำลังที่อยากส่งตัวเองในการประกวดปีที่แล้วต้นไม้ก็ประกวดเหมือนกันค่ะปี2019คือสรุปคือไม่เข้ารอบค่ะปีที่แล้วคนสมัครประมาณ200กว่าคนต้นไม้ไม่เข้ารอบเลยรู้ไหมคะเพราะอะไรพอเรามาเช็คตัวเองเรามาดูตัวเองแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราส่องกระจกหันไปซ้ายหันไปขวาเราก็รู้ว่าตัวเราเองเราก็สวยนะอันนี้ไม่ใช่มั่นใจหรืออะไรนะคะเราก็แบบภูมิใจในตัวความสวยของตัวเองทุกคนก็มีความสวยของตัวเองหมดนั่นแหละแต่พอเรามาเช็คดูเราลองมองย้อนกลับไปถึงการเลี้ยงดูในครอบครัวของเราก็เลยจะขอเกริ่นว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันครบนะคะให้ความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่เป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่แบบให้ความรักกับลูกแบบให้ความอบอุ่นกับลูกทุกวิถีทางแต่ตอนเด็กค่ะมีความแบบกดดันสูงความแบบเข้มงวดความสตริกในที่นี้คือสตริกอะไรทุกคนต้องถามแน่นอนเพราะแต่ละรอบครอบครัวอาจจะไม่มีสตริกหรือว่าอาจจะเลี้ยงแบบชิลๆปล่อยบ้างแต่ในสตริกของต้นไม้สตริกก็คือพ่อแม่ค่ะให้โฟกัสเรื่องการเรียนทุ่มการเรียนตั้งใจเรียนในห้องทำการบ้านต้องทำแบบเลยไม่เคยมีแบบละเว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยแบบทะเลถลายเลยไม่เคยทะเลถลายเลยค่ะพอมาแบบเนี้ยก็เลยทำให้เราอ่ะกลายเป็นคนเก็บตัวพอเรากลายเป็นคนเก็บตัวเสร็จอ่ะมันก็เลยทำให้เรายิ่งปิดกั้นไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็นเพราะเกิดจากกรอบที่พ่อแม่คิดไปให้แล้วพอทีนี้ล่ะค่ะเราจะก้าวผ่านตรงนี้ยังไงพ่อแม่คาดหวังไว้เลยว่าอยากให้มีแบบเกียรตินิยมเกียรติสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกียรติบัตรเนาะเวลาได้ 4.00 นะคะจะได้เกียรติบัตรมาสิ้นปีต้องเป็นวิชาสมมติกพอสมัยก่อนจะมีคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษป.1 ถึงป.6ต้นไม้ยอมรับเลยว่า 4.00 ทุกเทอมจริงๆแต่ก็มีบางเทอมค่ะที่แบบว่าเราอาจจะไม่ถึง85ที่จะได้เป็นเกียรติบัตรเป็นรายวิชาว่าเราทำได้ดีเราก็จะโดนกดดันว่าเนี่ยทำไมปีที่แล้วไม่ดีเราก็โดนตีโดนแบบว่าโดนด่าทำให้ยิ่งเรายิ่งไม่มั่นใจในตัวเองเรายิ่งอยู่ในกรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งค่ะทุกๆคนน่าจะเริ่มรู้กันแล้วว่าสิ่งที่เราพบเจอนะคะตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเฮ้ยเราไม่ใช่ผู้ชายนี่เราไม่ใช่ผู้หญิงนี่แต่เราคือแบบณตอนนั้นเราก็รู้แล้วนะว่าเราไม่ใช่ผู้ชายอะค่ะเราก็ยังแต่เรายังไม่ได้เปิดเผยกับครอบครัวเวลาเราอยู่กับเพื่อนแล้วก็อุ๊ยสนุกสนานเฮฮาตามเพื่อนสาวเราคุยกันแต่พอกลับบ้านนะคะเรากลายพลิกเป็นอีกบุคลิกนึงก็คือเป็นผู้ชายคนนึงแบบเป็นลูกผู้ชายของพ่อของแม่ทีนี้ค่ะทุกคนต้องเคยพบเคยเจอ
สมุดพกค่ะตอนทุกๆปีทุกๆสิ้นการศึกษาเนาะเราก็จะมีแบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนเช่นพฤติกรรมนักเรียนในห้องเป็นยังไงพฤติกรรมแบบครูเป็นครูบอกว่านักเรียนคนนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าเกเรกับเพื่อนหรือเปล่าสนุกสนานในห้องเรียนหรือเปล่าแต่มีคอมเมนต์นึงที่มันแบบตอนนั้นเราก็จุกอะเนาะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเขียนแบบตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบจริงจังเนาะเขาเขียนว่าลูกคุณมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยทุกคนรู้สึกไงทุกคนก็ลองกดหัวใจลงมานะคะแบบแต่ตอนนั้นอะเราก็ยอมรับค่ะว่าเรายังไม่ได้ดิสคัสกับพ่อแม่เราโดยตรงก็คือแบบพ่อแม่เราก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วเราก็ยังน่าจะยังไม่โตพอที่จะคุยเรื่องนี้กับพ่อกับแม่นะคะก็เลยยิ่งทำให้เราอะไม่มั่นใจในตัวเองเข้าไปอีกพอเติบโตมาค่ะวัยมัธยมเนี่ยทุกคนน่ะเริ่มหาที่หาทางละแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองต่างๆต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ยอมรับว่าเราอะอยากเป็นผู้หญิงอะขึ้นมาจริงๆอะทีนี้เพื่อนๆลองบอกมาดีว่าเพื่อนๆสมัยมัธยมอะเขาเมามอยอะไรกันบ้างลองพิมพ์มานะคะว่าเฮ้ยเธอต้องกินตัวนั้นสิตัวนี้สิฮอร์โมนตัวนั้นดีนะนี่อาหารเสริมตัวนี้ดีนะยาต่างๆตัวนี้ดีนะสมัยก่อนยอมรับเลยว่ายังไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจริงๆยังไม่รู้หรอกว่ายาตัวนั้นดีหรือเปล่าตัวนี้ดีหรือเปล่ากินตามกระแสเตือนไว้เลยนะคะว่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแต่ก็เพราะว่าอะไรเราก็อยากมีร่างกายที่ซอฟต์ลงแบบสต็อปอายุในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นที่เป็นผู้ชายเนาะเราก็เลยต้องกินที่แบบว่าฮอร์โมนพูดถึงฮอร์โมนทีนี้พอกินเสร็จก็อะไรทุกคนก็น่าจะพบเจอกันละมุนขึ้นหวานขึ้นขนหายลงอ่ะเริ่มมีความเป็นผู้หญิงในตัวหน้าอกเริ่มฟูแขนขาเรียวเล็กลงแต่ใจเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายมีที่มีทางเป็นของตัวเองเช่นก๊กนั้นอยู่เป็นก๊กเป็นกลุ่มอยู่รวมกันเล่นกีตาร์จีบหญิงไปตั้งวงต่างๆผู้ชายก็มีแบบมีเพื่อนมีฝูงไปเฮฮาปาร์ตี้ผู้หญิงก็เริ่มรักสวยรักงามอุ๊ยผมต้องยาวนะต้องตัดทรงนั้นเทรนนั้นมาเทรนนี้มาต้องเล่นสะสมตุ๊กตาแต่เราล่ะเราเป็นใครเราอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะแบบเฮ้ยต้องทำตัวยังไงดีเราเป็นคนยังไงทำให้เกิดการเป็นคนแบบซ้อนบุคลิกเข้าไปอีกคือนอกจากเป็นอย่างนี้แล้วนะเรายังแอปเข้าไปอีกแอปในที่นี้คืออะไร example เลยก็คือไปสั่งก๋วยเตี๋ยว example พี่คะเอาแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะเอาแบบไม่ใส่ถั่วงอกค่ะใส่แบบลูกชิ้นนิดๆ นะคะคือแอปในที่นี้คืออะไรเราอะอยากให้คนอื่นมองคือตอนนี้เรายังแคร์สายตาคนรอบข้างอยู่ว่าเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงทั้งที่เราอะอาจจะโป๊ะก็ได้ตอนนั้นเสียงอาจจะแบบเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงอยู่แล้วแต่เราคิดว่าถ้าเราทำแอปอย่างเงี้ยเราจะเป็นผู้หญิงทำให้เราดูแบบแตกแยกจากเพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็เริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วว่าเฮ้ยต้นไม้มันแอปอย่าไปคุยกับมันเลยอย่าไปนั่นนี่กับมันอย่าไปยุ่งกับมันนะทำให้เราเสียเซลล์ขึ้นมาอีกพอทีนี้เราเสียเซลล์เราก็ให้ฉุกคิดมาว่าเออณตอนนั้นฉุกคิดแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างนั้นไปทำไมนะเราจะแบบเป็นอย่างนั้นไปทำไมนะเพราะว่าการไม่เป็นตัวเองค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไม่เป็นตัวเองได้อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเองคือดีที่สุดทีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหลังจากวัยมัธยมเราก็ต้องเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่วัยมหาลัยทีนี้มหาลัยที่เราเลือกยอมรับค่ะต้นไม้เลือกสายวิทย์เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องคาดหวังให้เรียนด้านสายวิทย์สุขภาพอยู่แล้วเป็นที่แน่นอนจะมีอะไรล่ะแพทย์ทันตะสัตวะพยาบาลหรือเทคนิคการแพทย์แต่สิ่งที่ต้นไม้เลือกก็ในส่วนตัวเองก็ชอบนิดนึงอยู่หน่อยนึงอยู่แล้วเรื่องการเคมีโครงสร้างต่างๆเราพอได้สูตรเคมีเราจำได้ง่ายตัวเลือกอะไรหลายๆอย่างอีกที่เกี่ยวกับเคมีเกี่ยวกับด้านยาเราก็อยากรู้เนาะเราเป็นแบบสาวสองพูดตรงๆก็คือเราก็ยอมรับค่ะว่าเราแบบอยากรู้เรื่องยาเพราะในช่วงชีวิตนึงต้องรู้ว่าเรารับประทานยาเยอะ
แล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยยาตัวนี้ดีที่สุดสำหรับเราหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งทางเลยค่ะที่ต้นไม้อยากเลือกเรียนเภสัชศาสตร์พอทีนี้นะคะการเลือกเรียนทุกคนลองคอมเมนต์ให้หน่อยว่าสมัยมหาลัยเราเจออะไรกันบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างคะลองพิมพ์มาสิกดแบบกดโกรธกดอะไรมาสิคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันโหดนะหนูเชื่อเลยค่ะว่าแต่ละมหาลัยอ่ะมันมีความโหดแน่นอนมันมีแบบไม่ว่าจะคณะไหนนะไม่ว่าแต่ละที่หนูเชื่อว่าต้องแบบทุกคนต้องไฟอ่ะทุกคนต้องสู้กับตัวเองทุกคนต้องแบบเอาความอดทนมาแข่งอ่ะไม่ใช่ว่าแบบทุกคนคือทุกคนในมหาลัยเก่งหมดแต่เราจะทำยังไงให้เราแบบซึ่งเนื้อหามันไม่เหมือนกับมัธยมอยู่แล้วเราก็ต้องใช้แรงกำลังในการฮึดสู้อ่านหนังสืออดทนนอนดึกบ้างติวกับเพื่อนครึ่งคืนบางคนอาจจะไปร้านกาแฟต่างๆเพื่อทำให้เราได้แบบเกรดดีๆทีนี้ปีหนึ่งอะว่ายังชิลอยู่ชิลก็คือแบบเราไม่ต้องอ่านก็ได้แค่ไหนก็สอบผ่านไม่ต้องกลัวหรอกอ่านวันเดียวก็ได้ชิลๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะปี2ปี3เริ่มเข้าคณะแพทย์ละทีนี้เริ่มเข้าคณะแพทย์ทีนี้เกิดอะไรขึ้นเนื้อหาค่ะประดังเบซาเข้ามาเลยแบบยิ่งกว่าซัดคลื่นเข้ามาเลยถาโถมเข้ามาเลยค่ะก็เลยทำให้มีช่วงชีวิตอะที่เราเป๋นิดนึงก็คือเป๋ยังไงเริ่มไม่เอาละแม่ไม่อยากเรียนอะแม่มันเหนื่อยอะแบบมันท้อนะแบบไม่อยากเรียนแล้วเนี่ยเภสัชมันเหนื่อยไหนนึกว่ามันจะชิลไงแบบไม่เห็นชิลเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ตามที่เราคาดคิดไว้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้จุดด้อยของตัวเองนะตอนนั้นทีนี้พอพูดเข้าแม่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยสงสัยแม่ต้องไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วมั้งว่าจะช่วยทอล์กกับลูกศิษย์เขายังไงช่วยอินดิวลูกศิษย์เขายังไงให้เรียนต่อให้จบพ่อแม่ก็ไปคุยเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวโทรหาครูที่ปรึกษาลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นความดีของแม่ตรงนี้เลยพอเรามาจบมาแล้วนะแม่ก็แบบพยายามฟูให้เราเรียนต่อให้เราแบบพุชให้เราเรียนต่อจนจบทีนี้เราก็แบบอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาคุยกับเราเลยว่าเนี่ยต้นไม้ทำให้แม่ได้ไหมในเมื่อเราครึ่งทางแล้วเนาะอีกนิดเดียวเอง4-5-6อีกนิดเดียวก็จบแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะก็ได้ลองอดทนสักตั้งสิฮึดสู้สักตั้งสิว่าอะไรจะมันก็แค่การเรียนปะอ่ะเทียบกับคนอื่นทำได้ทำไมต้นไม้จะทำไม่ได้อ่ะทุกคนคิดปะทุกคนก็ต้องมีแรงอย่างนี้เหมือนกันว่าอ่ะเห็นเพื่อนทำได้เราก็ต้องมีแรงฮึดอยู่ในว่าเราต้องทำได้เราต้องแบบเฮ้ยทำได้เหมือนกันพอเรื่อยๆมาเรียงๆนกเป็นเสียงจนจบปี6อะไรเกิดขึ้นคะตัวจบที่ทุกคนต้องเจอแต่ทีนี้ใบสอบสภาเภสัชกรรมนั้นไม่ได้มาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเราต้องแบบฮึดสู้อยู่พอสมควรไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยอ่านหนังสือวันเดียวเหมือนตอนนั้นแล้วเรามีเวลาอ่านแบบวันเดียวบางตัวเนาะหมายถึงตอนเราเรียนเราก็ได้นี่เราก็ทำได้นี่เฮ้ยชิลอ่ะเราอ่านวันเดียวตัวนี้อ่านชิลก็ได้อังกฤษอย่างเงี้ยชิลก็ได้อ่านวันเดียวก็ได้แต่ทีนี้ลองมาดูวิธีการที่ทำให้น้องต้นไม้อ่ะได้ผ่านเข้าสู่ได้ใบประกอบวิชาชีพได้บอร์ดประกอบวิชาชีพเป็นของตัวเองต้นไม้ต้องอดทน1มีเวลาหลังจากฝึกงานเสร็จประมาณ 2-3 เดือนเองว่าแบบต้องฮึดสู้ละต้องเริ่มติวกับเพื่อนละต้องแบบอ่ะอีกนิดเดียวอ่านหนังสือแบบกระหน่ำเลยนะเพราะว่าเนื้อหามันเป็นเนื้อหาตั้งแต่ปี1ถึงปี6รวบรวมมาสอบในครั้งเดียวชี้ชะตาชีวิตเราละทั้งทักษะต่างๆแลบต่างๆเราก็ต้องผ่านปรากฏสิ่งที่ทำให้น้องต้นไม้โล่งใจแบบยกภูเขาออกจากอกเลยก็คือเฮ้ยคะแนนมันผ่านแล้วนี่กรี๊ดเลยเรารู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากๆแม่ลูกผ่านแล้วคือสิ่งแววตาที่แม่เห็นก็แบบเฮ้ยลูกทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยปรับฟื้นว่าเฮ้ยอยู่เรียนจบแล้วอยู่กลายเป็นเภสัชกรเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะก็จะแสดงให้เห็นว่าข้อดีของการที่พ่อแม่มีกรอบให้อ่ะมันมีข้อดีอยู่นะเราจะได้ไม่ทะเลทลายไงเราก็แบบเฮ้ยเราก็กลายเป็นคนที่แบบ
เฮ้ยมีการศึกษานะจบปริญญาตรีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นคนที่แบบเป็นเภสัชกรเต็มตัวพูดง่ายๆทีนี้เรียนจบแล้วเราจะทำอะไรกันต่อไปก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการให้ข้อมูลน้องๆ นะคะที่อยากเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ดูว่าเอพี่ต้นไม้คะเรียนเภสัชเป็นอะไรได้บ้างเรียนเภสัชทำอะไรได้อีกคะนอกจากที่ทุกคนรู้กันเลยก็คือเปิดร้านยาเนาะในมหาลัยของพี่ดีกว่าพี่จะยกตัวอย่างในมหาลัยของพี่ก็คือมช.เนาะพี่จบมช.แบ่งเป็น2สายนั่นก็คือสายบริบาลเภสัชกรรมและก็สายวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมทีนี้บริบาลเภสัชกรรมน้องๆต้องงงบริบาลก็คือการดูแลการให้ความดูแลกับผู้ป่วยใช่ปะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างล่ะทุกคนก็เห็นเวลาเราไปจ่ายยาไปกับพ่อกับแม่หรือว่ากับยายอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็น่าจะเห็นละห้องยาด้านล่างที่แบบรับยาช่อง1ค่ะรับยาช่อง2ค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละค่ะคือเภสัชกรที่จ่ายยาสำหรับผู้ป่วย OPD หรือผู้ป่วยนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น OPD ก็ต้องมี IPD ใช่มั้ยคะจ่ายยาผู้ป่วยในก็เป็นสำหรับคนที่ป่วยอยู่ในที่พักอยู่ในโรงพยาบาลทีนี้นอกจาก OPD และ IPD ล่ะพี่ต้นไม้มีอะไรอีกคะก็คือ DIS ย่อมาจาก Drug Information Service ก็คือเกี่ยวกับการบริการข้อมูลด้านยาให้กับทุกๆคนเลยไม่ว่าใครจะโทรมาขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่ายาตัวนี้ใช้กับยาตัวนี้ดีไหมขออนุญาตสอบถามนะคะอาหารเสริมตัวนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแผนกนี้คอยตอบรับตอบคำแนะนำให้กับผู้ป่วยหรือว่าอยู่บนวอร์ดมีแผนกเภสัชที่อยู่บนวอร์ดเหมือนกันค่ะก็คือเภสัชที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาดิสคัสกับแพทย์ว่าเฮ้ยหมอว่ายาตัวนี้ดีไหมเภสัชว่าอย่างนี้ยาตัวนี้ดีไหมหาความเห็นร่วมกันให้มาเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้อีกแผนกนึงที่พี่ต้นนายพูดไปก็คือวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมเภสัชก็คือเป็นเภสัชที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษเป็นเภสัชที่ทำงานอยู่ในโรงงานโอเคเก็ทละโรงงานคืออะไรโรงงานก็จะมีทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายควบคุมคุณภาพแล้วก็ research and development ไล่เรียงเลยค่ะฝ่ายผลิตต้องทำอะไรผลิตเราก็ต้องเอาสารตั้งต้นตั้งแต่เป็นอะไรไม่รู้แหละเป็นผงเป็นสารสำคัญต่างๆมารวมกันเป็นเนื้อก้อนเดียวจนที่น้องๆเห็นเป็นยาเม็ดยาน้ำยาฉีดยาทายาครีมต่างๆแล้วก็แผนกถัดมาก็คือแผนก Quality Control หรือ QC Quality Control หรือ QC เป็นยังไงก็คือดูแลคุณภาพควบคุมคุณภาพระหว่างขั้นตอนการผลิตนั้นจนเป็น product ออกสู่ท้องตลาดต้องมีการควบคุมคุณภาพนะคะอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือแผนก research and development ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยยาเราอ่ะมียาตัวใหม่ขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดจากแผนก research and development เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดยาชนิดใหม่บนโลกใบนี้ขึ้นและก็อีกอันนึงที่ทุกคนก็น่าจะรู้สักทีที่กล่าวไปแล้วตอนต้นเล็กๆว่าร้านขายยาทุกคนก็ต้องไปเห็นโอ้โหมากหน้าหลายตาเลยไปซอยนึงประมาณแบบ 3-4 ซอยก็มีเภสัชประจำอยู่แล้วก็สามารถไปซื้อได้ง่ายๆแบบยาชนิดนี้ต้องเป็นยาแบบว่าไม่สามารถบางทีมียาจำเพาะบางอย่างที่ไม่สามารถขายได้เนาะหรือว่าหาได้ง่ายๆบางทีก็จะพบได้ในร้านขายยาอะไรอย่างนี้ส่วนงานที่พี่ต้นไม้ทำเกี่ยวกับเภสัชกรการตลาดก็เกี่ยวเป็นว่าผู้แทนยาเล็กง่ายๆก็คืองานที่เกี่ยวกับเป็นขึ้นอยู่กับบริษัทยาบริษัทนึงเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะให้ข้อมูลความรู้การเสนอยาเข้าการซัพพอร์ตทางวิชาการให้กับแพทย์แล้วก็ดูแลยอดขายยาเกี่ยวกับยอดขายต่างๆให้ขึ้นกับมีทาร์เก็ตให้แล้วเราต้อง achieve ทาร์เก็ตให้ได้และทีนี้ก็ต้องมีเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลอยู่สมมติพี่ได้โรงพยาบาล3โรงพี่ก็ต้องดูแลโรงพยาบาลทั้ง3โรงให้มียอดขายขึ้นตรงกับพี่ทีนี้มีข้อสงสัยละต้นไม้ทำไมเลือกที่จะทำงานที่เภสัชกรการตลาดคะอาจจะสังเกตเห็นเราได้ไปหลายโรงพยาบาลแล้วก็จะแบบว่ามีความได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตามีความแบบไม่จำเจอะเนาะ
จอใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ต้นไม้อะเลือกด้านเภสัชกรการตลาดทีนี้พอเราเลือกแล้วว่าเราทำงานด้านนี้ต่อไปก็เป็นความฝันของเราละเหมือนเดิมเลยที่เกิดขึ้นไปตอนต้นปีที่แล้วพี่ต้นไม้มาประกวด Miss Tiffany Universe ปี2019ก็คือเฮ้ย it's the end it's ไม่เข้ารอบก็คือเราเริ่มที่จะยอมรับตัวเองแล้วว่าเราไม่เข้ารอบเพราะอะไรแล้วก็มาพิจารณาตัวตนอย่างถ่องแท้เลยว่าไม่เข้ารอบเพราะเรากลัวสายตาคนอื่นสมมติมีกรรมการ3คนสมัยนั้นเขาจะยกมือเขายกให้พี่แค่คนเดียวเพราะอะไรเสียงก็ไม่เป็นเสียงตัวเองลุกลี้ลุกลนไม่โฟกัสไม่แบบทำอะไรจริงจังแบบไม่เป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆจุดแรกจุดนี้แหละที่พี่เริ่มที่จะยอมรับในข้อเสียของตัวเองและพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นโดยการพัฒนายังไงน้องสงสัยก็ไปคอร์สปรับการพูดเนาะถ้าหลายคนอยากรู้เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามพี่ก็คือปรับการพูดคืออะไรอะคอร์สแรกไปเลยจ้าแล้วก็นั่งเขาจะมีการผ่อนคลายเรียบทเนาะไปถึงครูก็แบบว่าบอกเลยว่าต้นไม้เธอยังไม่ยอมรับตัวเองนะครูเก่งมากอันนี้ต้องยอมรับว่าดูจากอะไรทำอะไรแบบเวลาเราจะจัดวางอะไรเหล่มองครูว่าแบบถูกหรือเปล่าอย่างนี้ถูกป่ะแต่ไม่ได้พูดถามนะคือครูเขาจะจับสังเกตได้เลยว่าพฤติกรรมเราอ่ะเป็นอย่างนี้แปลว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราหาข้อมาซัพพอร์ตตัวเองตลอดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ใช่ไหมครูทำอย่างนั้นใช่ไหมครูอะไรอย่างเงี้ยมีความลังเลอยู่ในทีนี้ครูมีเทคนิคในการคุยอ่ะเราก็เรียกคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าต้นไม้อันนี้โฟกัสเลยนะต้นไม้อยู่ถามครูตรงๆอยู่ถามอาจารย์ถามอยู่ตรงๆว่าอยู่เลือกได้ปะถ้าจะกลับไปเป็นผู้ชายแมนๆเฮ้ยเตะบอลมีภรรยาอยู่จะกลับไปปะในเมื่อคำตอบเราเออเราไม่กลับ that's true that's gone ไม่เห็นต้องแบบแคร์สายตาคนอื่นเลย just accept yourselfยอมรับตัวเองยอมรับว่าอะไรยอมรับตัวเองหลายคนก็ยังไม่รู้ขอพิมพ์มาหน่อยค่ะยอมรับตัวเองคืออะไรยอมรับตัวเองของพี่ก็คือยอมรับว่าเราอะเฮ้ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนแล้วอะล่ะโฟกัสละเราไม่ใช่ผู้ชายเราไม่ใช่ผู้หญิงเราคือโฟกัสตรงๆว่าเราคือสาวสองและไงเราเป็นสาวสองเราจะต้องแคร์คนอื่นไหมว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นตัวประหลาดแล้วทำไมเราจำเป็นต้องแอบเสียงเป็นอย่างนั้นไหมเราจำเป็นต้องแบบแค่สายตาคนอื่นที่มองเราไหมบางทีเขาอาจจะมองเราแต่เราคิดในแง่ลบไปก่อนแล้วว่าเราเขามองเราเป็นข้อเสียคิดแทนเขาไงมันก็เลยทำให้เราไม่ก้าวหน้าไม่ move on เพราะฉะนั้นการ accept yourself เป็นการทำให้เรา move on ได้เร็วที่สุดเป็นการ push ความมั่นใจเราจริงๆเป็นการทำให้เราอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเราให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนทีนี้เราพัฒนาแล้วใช่มั้ยว่าเรายอมรับตัวเองทีนี้เราก็ต้องโฟกัสในความสุขโฟกัสแต่ความสุขแล้วทีนี้เราแบบโฟกัสความสุขในทุกๆวันที่เราเกิดขึ้นแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีนะตื่นเช้ามาเราจะทำอะไรให้มีความสุขโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะข้อนี้ต้องแบบฟิกซ์ไว้เลยคือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นพี่จะยกตัวอย่างความสุขให้ตื่นมาบางทีเราตื่นจากห้องนอนอ่ะเราคิดละว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคิดลองคิดดูว่าวันนี้เราจะมีความสุขอะไรดีนะวันนี้เราจะไปทำอะไรดีนะแต่งหน้าทำผมลุกไหนดีแต่สำหรับพี่ตื่นเช้ามาแล้วก็บางวันนะคะนี้บางวันนั่งสมาธิสัก10ถึง15นาทีรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตความคิดที่ผ่านมาอัดเมื่อคืนอัดฝันร้ายไงเราก็ไม่รู้เนาะเมื่อคืนอาจจะฝันร้ายฝันไม่ดีอะไรอย่างงี้เราก็ต้องรีเซ็ตตัวเองและทีนี้เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านละทุกคนต้องมีเป้าประสงค์ของตัวเองว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรดีแต่งตัวยังไงทำผมยังไงแต่งหน้ายังไงแต่งตัวยังไงให้เข้ากับบุคลิกเราวันนั้นนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องห้ามลืมเลยนั่นก็คือการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นทาหน้าทาครีมทาตัวต่างๆแต่น้องต้นไม้บอกเลยนะคะว่าต้นไม้บอกเลยว่าตั้งแต่นี้ใครจะมองเรายังไงเราก็ไม่แคร์เพราะเรามั่นใจว่าเราสวยเพราะแต่ละคนมีความสวยในแบบตนเอง
เพราะฉะนั้นถ้าใจเราสวยภายนอกเราก็ต้องสวยทีนี้เรามาถึงพัฒนา mindset พัฒนาความคิดแล้วจ้ะแล้วเราจะทำยังไงให้เราดูดีทั้งภายในและภายนอกอันหนึ่งเลยทุกคนต้องรู้ว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าทุกคนต้องมีมอยส์เจอไรเซอร์ประจำตัวทาครีมทาหน้าทาผิวหรือว่ากันแดดเนี่ยต้นไม้บอกเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องแบบพึงระลึกรู้แบบจำไว้เลยว่า it's a must ที่ when you going out หรือว่าเป็นเมื่อคุณออกจากบ้านอ่ะยูต้องทาครีมกันแดดเพื่ออะไรป้องกันความอ่อนเยาว์เอ้ยทำให้เราอ่อนเยาว์ไม่เอจจิ้งก่อนวัยที่หลายคนอาจจะแบบว่ากลัวเนาะทีนี้หน้าแล้วโลชั่นแล้วกันแดดแล้วตัวล่ะหลายๆคนคงเห็นผู้หญิงแบบยิ่งอายุขึ้นยิ่งเมืองไทยเนาะแดดร้อนแบบร้อนแบบมีร้อนกับร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำเป็นตัวนำให้เราแบบยิ่งเอจจิ้งยิ่งแบบเหี่ยวมาละแห้งมาละบางคนดูผิวแบบว่ากร้านมาเชื้ออะไรอย่างเงี้ยและเทคโนโลยีสมัยนี้มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แบบว่าเขาพัฒนาแบบเรื่อยๆจนมันมีนวัตกรรมหนึ่งตัวนี้เลยของมิสทีนพี่เพิ่งใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเห็นผลได้เลยว่าเราอ่ะผิวพรรณกระจ่างใสขึ้นเป็นตัวซูเปอร์นาโนไวท์เทนนิ่งโลชั่นก็เลยจะขออนุญาตลองทาให้ดูว่าผิวมันเกลี่ยง่ายมากจริงๆนี่เลยนี่ไหนใครระหว่างรอพี่ทาครีมไหนใครอยากใช้มิสทีนกดหัวใจรัวๆมาเลยค่ะดูนะดูความแบบว่าเกลี่ยง่ายดูสิเห็นปะพรีเซนต์งานผิวนิดนึงทุกคนน่าจะชอบนะทาทั้งสองด้านจะบอกว่าสารสำคัญตัวนี้มันเป็นสารสำคัญที่แบบทุกคนที่พี่บอกไปตอนต้นก็คือทุกคนต้องการอยู่แล้วความชุ่มชื้นทุกคนอยากให้มีอยู่เพราะว่าความชุ่มชื้นน่ะเป็นตัวปกป้องอันนึงที่ทำให้เราอ่ะไม่ผิวเอจก่อนวัยไม่ทำให้เราแก่ก่อนวัยหรือเอจจิ้งและสารสำคัญในตัวนี้ในฐานะที่เป็นเภสัชกรอ่ะขอยกความดีความชอบให้ตรงนี้นิดนึงสารสำคัญที่จะอ่านให้ฟังเลยว่ามีทั้ง raspberry seed oil คือน้ำมันเมล็ด raspberry และก็ shea butter ก็คือตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างแน่นอนอีกตัวหนึ่งก็คือ chamomile water น้ำดอก chamomile ยิ่งแบบดูสิ3ตัวยิ่งแบบว่าคูณกำลัง3เข้าไปเลยยิ่งทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมากขึ้นสำหรับตัวนี้ที่พี่บอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ยังไง it is nano whitening you knowนาโนจ้าคืออะไรก่อนที่จะแอปพูฟนาโนกับอย.พี่มั่นใจได้เลยว่าอนุภาคตัวนี้ลองเปรียบเทียบอนุภาคนะคะเทนนิสน้องจะเห็นเนาะแล้วพอเปรียบเทียบกับตัวไวรัสอะที่มันเป็นระดับนาโนเมตรอะคิดดูว่าสารสำคัญอะกูต้าไทโอนกับโคเอนไซม์คิวเทนอะมันจะซึมลึกไปสู่ผิวแค่ไหนแล้วมันมีเอกสารทางวิชาการมาแล้วว่าตัวกูต้าไทโอนสามารถผสมได้ในครีมโลชั่นและสามารถออกฤทธิ์ได้ดีช่วยค่อยๆพัฒนาผิวให้กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและก็ที่สำคัญมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะก็เลยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยมิสทีนซูเปอร์นาโนไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะอีกอย่างนึงที่ต้นไม้อยากจะขออนุญาตพื้นที่ตรงนี้กล่าวเลยก็คือต้นไม้มาที่เวทีอย่างนี้นะคะไม่ได้หวังแค่มงกุฎแต่บอกเลยว่าอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ speak out เกี่ยวกับการให้ข้อมูลการแบบเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะด้านไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนผ่านโครงการของใน Instagram ที่ต้นไม้จัดทำขึ้นคือ Trans True T R N S T H R Uทุกๆคนสามารถไปติดตามกันได้เลยก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเป็นคุณในที่รูปแบบที่ดีกว่าเดิมผ่านการบรรยายเรื่องราวและร้อยเรียงผ่านทั้ง4อาทิตย์โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะต้นไม้ก็อยากจะขออธิบายสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือ 1. acceptance ที่น้องต้นไม้เกริ่นไปเลยก็คือการยอมรับตัวเอง
ยอมรับตัวเองแล้วยอมรับตัวเองแค่นั้นหรอไม่ใช่ครอบครัวต้องยอมรับเราเราจะทำยังไงให้ครอบครัวยอมรับเรามีวิธีพูดมีวิธีคุยมีวิธีการพาร์ทิซิเพตกันเราจะทำวิธีไหนให้ละมุนละม่อมมากที่สุดไม่เกิดแบบปฏิกิริยาต่างๆที่แบบความโหดร้ายอะไรกันเกิดขึ้นอันต่อมาก็คือ beginning beginning คืออะไรทุกๆคนพอเติบโตมาอย่างที่พี่บอกก็คือการพัฒนาทางกายภาพละพัฒนาทางกายภาพยังไงเราทุกคนน่ะถ้าเป็นแบบสาวสองเราพูดง่ายๆก็คือแบบเราก็อยากคงแบบมีร่างกายที่ละมุนละม่อมแบบสวยๆหวานๆขนไม่ขึ้นไม่มีแบบฮอร์โมนเพศชายหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นหนวดเป็นแบบขนหน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแนะนำกันว่าการใช้ฮอร์โมนอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดทีนี้อันต่อไปเรื่องที่3เรื่องที่3ก็คืออะไรมี acceptance มี begins เราก็ต้องมี transform transform อะไรในเมื่อเราได้ร่างกายที่อ่อนหวานอ่อนนุ่มและเนียนละเป็นผู้หญิงผู้หญิงละบางคนก็อาจจะต้องไปพึ่งศัลยกรรมหรือว่าการพัฒนาแบบกายภาพภายนอกเนาะแล้วก็ต้องมาดิสคัสกันแล้วว่าวิธีไหนที่จะทำให้เราสวยอย่างจริงจังวิธีไหนที่จะทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยที่สุดอันสุดท้ายแล้วค่ะเซฟตี้ต้องมาด้านความปลอดภัยทุกอย่างเมื่อเราสวยแล้วเราเป็นคนคนนึงที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้ให้อย่างปลอดภัยได้ยังไง live a safety life ค่ะป้องกันหรือว่าช่วยทำให้เราอ่ะอยู่บนโลกนี้อย่างแบบไม่มีโรคภัยหรือว่าป้องมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดเนี่ยแหละค่ะคือแบบว่าโครงการที่ต้นไม้ได้ทำอยู่ทีนี้มาเริ่มละว่าทุกคนมีความสงสัยอะไรกันบ้างอยากให้พี่ต้นไม้แนะนำอะไรกันบ้างก็พิมพ์เข้ามาเลยนะคะเสริมสร้างความมั่นใจง่ายๆเลยเราต้องภูมิใจในแบบที่เราเป็นภูมิใจยังไงทุกคนก็น่าจะรู้ถามใจตัวเองค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นยังไงกันแน่เราเป็นใครลองถามใจตัวเองเรามีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรลองคุยกับตัวเองแบบทอล์กทีฟข้างในเราเยอะๆว่าเราเป็นคนยังไงกันนะเราสามารถมีข้อดีข้อเสียอะไรและที่สำคัญเลยการยอมรับตัวเองได้ต้องยอมรับในข้อเสียของตัวเองด้วยข้อเสียไม่ว่าจะเป็นเราเป็นคนแบบตื่นเช้ามาไม่เก็บห้องนอนอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือว่าเถียงพ่อเถียงแม่ในบางโอกาสเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ไม่ให้แบบเถียงขึ้นแค่นี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะยอมรับตัวเองเริ่มต้นที่ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองก่อนค่ะแล้วต้นไม้คิดยังไงกับคำที่มีคนพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเรียนเภสัชเพื่อพ่อแม่แต่วันนี้มาประกวดมิสทิฟฟานี่เพื่อตัวเองเรียนเภสัชเพื่อพ่อแม่ใช่ไหมยอมรับค่ะเรียนเภสัชแต่ท้ายที่สุดอ่ะเรียนเภสัชก็เพื่อพ่อแม่จริงแต่ถ้าเราไม่อดทนถ้าเราไม่มีความชอบจริงๆอ่ะเราจะเรียนจบมาได้ไหมเราก็ต้องใช้แรงฮึดสู้อยู่พอสมควรแต่ทีนี้มาเพื่อประกวดใช่การประกวดต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเราอยากมาประกวดตั้งแต่แบบม.4 ม.5 แล้วถึงแม้น้องต้นไม้ยอมรับเลยนะคะว่าถ้าไม่เป็นเภสัชต้นไม้ก็จะใช้วิชาการหรือว่าวิชาการที่เรียนรู้มาไม่ว่าจะต้นไม้จะจบอะไรก็จะเอาวิชาการนั้นมาใส่ในประวัติเพื่อสมัครมิสทิฟฟานี่เหมือนกันค่ะอ่ะอย่างนั้นเพิ่มเติมมีน้องๆบอกว่าโอ้โหเรียนเภสัชเนี่ยมันเครียดมากเลยอยากได้คำแนะนำจากพี่ต้นไม้ว่าเราจะจัดการกับความเครียดนั้นยังไงทอล์กกับไมค์ตัวเองเลยยอมรับก่อนว่าตอนนี้เราเครียดอยู่พอเรายอมรับเราว่าเราเครียดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่หลีกเล่นละบางทีเครียดบางคนอาจจะไปผ่อนคลายเช่นนั่งสมาธิหรือไปร้านกาแฟหรือคุยกับเพื่อนเพื่อให้เราปลดล็อกบางส่วนออกแค่นี้ง่ายๆเลยว่าเราก็จะสามารถผ่อนคลายช่วยแบบแบ่งเบาความเครียดเราไปได้มากแล้วหรือว่าบางทีอ่านหนังสือเยอะๆเราก็อาจจะแวบนึงมาอ่านหนังสือการ์ตูนที่เราชอบบ้างไม่ให้ใจเราจมไปพอใจเราจมเราจะเริ่มแบบมีแต่พลังลบฟูเข้ามาละว่าเออเราเรียนไปทำไมนะเราไม่อยากเรียนนี่มันจะมีแต่พลังลบฟูเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราละทิ้งความเครียดไปบ้างๆหรือคุยกับตัวเองว่าเราแบ
เรามีความเครียดนะเราจะแก้ความเครียดยังไงหรือคุยกับเพื่อนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะมีคำถามมาเพิ่มเติมค่ะว่าอยากถามว่าการตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ก่อนเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่เพราะว่าอะไรคะตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ก่อนเป็นสิ่งจำเป็นสมมติเราอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้แล้วเราสามารถทำมันขึ้นได้หรือว่าเรามีตั้งเป้าหมายใหญ่แสดงว่าเราต้องหาโซลูชันในการที่จะทำให้เราreachเป้าหมายนั้นยิ่งเป้าหมายใหญ่หนูเชื่อว่ายิ่งดีค่ะเพราะเราจะยิ่งแข่งกับตัวเองให้มากขึ้นอาจจะเป็นแบบเป้าหมายใหญ่แต่ในข้อแนะนำก็ต้องมีเป้าหมายรองออกมาว่าให้แต่ละสเต็ปอะเป็นไปไม่ใช่ตั้งเป้าหมายโอเวอร์เกินจริงเราก็จะreachไม่ได้เรื่องแรกเลยที่ต้นไม้ให้ความสำคัญที่พูดมาตลอดเลยคือการยอมรับตัวเอง mental health สำคัญค่ะในการที่ให้ทุกคนเนี่ยยอมรับตัวเองยอมรับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่พื้นฐานการยอมรับตัวเองทำให้เราอ่ะพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้นรู้จุดดีจุดด้อยและพัฒนาจุดด้อยตบจุดด้อยให้กลายเป็นจุดดีพัฒนาให้เป็นคุณดีกว่าเมื่อวานเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้สามารถทำนำไปสู่การเคารพตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตำแหน่งรองหลายๆคนจะมาประกวดมิสทิฟฟานี่มีความกดดันมากไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเต็งในข้างนอกเนี่ยค่ะนี่ขอตอบเลยนะคะว่าตัวเต็งคือตัวเต็งแต่ทุกวันนี้เราต้องโฟกัสกับตัวเองสิ่งที่เราทำโฟกัสแค่เราทำดีที่สุดเป้าหมายหนูเชื่อว่าเป้าหมายทุกคนคือมงกุฎเราโฟกัสแค่ต้องเป้าหมายของเราก็คือตำแหน่งมิสทิฟฟานี่เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าถ้าเราทำดีที่สุดอะเวลาหน้างานขึ้นกับคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการต้องเล็งเห็นว่าเราทำดีที่สุดของเราแล้วเราคิดยังไงกับเวทีทิฟฟานี่คะว่าควรให้ drag queen หรือควรให้เกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาประกวดในเวทีนี้ไหมหนูว่าบริบทของเวทีอะถ้าหนูว่าต้องขึ้นอยู่กับบริบทของเวทีแต่ละปีเพราะว่าแต่ละปีอาจจะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันบางปีนี้ต้องการอย่างนั้นปีนี้ต้องการอย่างนี้บางปีเขาอาจจะตั้งแบบต้องการเป็นแบบแร็คควีนก็ได้เพราะฉะนั้นแร็คควีนก็สามารถมีโอกาสได้ค่ะที่จะสามารถขึ้นเวทีมิสซิฟฟานี่ได้ค่ะมีคำถามถามมาหลายคนมากเลยว่าทำไมถึงเลือกมาในปีนี้แต่ก็มีคนบอกว่าอยากฟังพูดภาษาอังกฤษอย่างนั้นตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะทำไมถึงปีนี้ Why I come this year ใช่ปะ Why I come this year becauseI want to show off my potential to be the next level, to upgrade of the education of Thailand and induce people know about mental health and accept yourself but more and more and then push the people of Thailand be better more than the past. Okay.เป็นสาวสองหนูว่าไม่นะคะเพราะว่าบริษัทหนูค่ะเปิดรับเดี๋ยวหนูจะพูดเรื่องโอกาสนิดนึงแต่ขอตอบคำถามนี้ก่อนเพราะว่าบริษัทหนูเปิดรับหนูตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าก่อนที่จะได้ปรับบุคลิกภาพพัฒนานะคะหนูคิดว่าเฮ้ยเขาจะรับเราหรือเปล่าแบบทำตัวเล็กเลยนะคะแบบว่าห่อเหี่ยวตั้งแต่ต้นว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดอ่ะบริษัทเขาเปิดรับยูหนูก็เลยจะให้คำแนะนำว่ายูไม่ต้องแบบไปรอโอกาสยูถ้าเขาไม่รับคุณคุณหาโอกาสใหม่คุณไปที่แบบต้องการคุณจริงๆคุณก็จะสามารถมีที่ยืนได้ในสังคมนี้โดยไม่ต้องแคร์เลยค่ะว่ายูเป็นเพศอะไรยูเป็นใครหรือว่ายูอย่าคิดว่าตัวเองยูแบบต่ำยูแบบอย่าคิดว่าตัวเองดูแบบด้อยค่ายู just แบบว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็ก้าวหาโอกาสหนูเชื่อว่าโอกาสมีหลายๆที่เลยค่ะที่ทุกคนแบบสามารถพุชเข้าไปหาโอกาสนั้นได้มีแฟนๆจากต่างประเทศบอกว่า Could you please say hi to your international fans Okay my international fans my name is Vora Pichai Gong In my nickname is Ton Mai now I'm the contestant of the Miss Universe 2020 number 3
And I want you to keep support me and all my friends, 29 people, in this competition. Thank you so much.อุ๊ยเรื่องนี้ยาวเลยนะได้ปะได้อันนี้คือลิงก์เลยทุกคนน่าจะรู้ว่าจากต้นไม้โควิดอันนี้แบบบอกตรงๆเลยคือโควิดอยู่ในช่วง work from home กินลิ้นจงลิ้นจี่กินมะพร้าวแห้วกินมะพร้าวห้าวกินมะพร้าวที่หวานๆหรือว่ากินน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะขึ้นมา5โลทีนี้สิงหาเริ่มชั่งน้ำหนักพี่ที่โรงพยาบาลบอกว่าเธอหน้าเธอบวมนะเธอไปทำอะไรมาเราเริ่มกลับมาชั่งน้ำหนักปรากฏขึ้นมา5โลจากนั้นเราเริ่มเสิร์ชหาละว่าวิธีไหนบ้างที่เราจะทำให้เราลดแล้วก็เราแบบอยู่กลับมาทรงเดิมมากที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็อยากจะแนะนำให้น้องๆลองมารับประทานคลีนรับประทานคลีนในที่นี้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องคลีนจ๋านะแบบว่าแค่มีผักมีผลไม้ผลไม้ก็ไม่ใช่ว่าทุเรียนหรือว่าอะไรที่แบบว่าหวานเยอะๆมะม่วงสุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่จะพี่จะแนะนำสูตรพี่ให้ก็คือแบบว่า1เราต้องแบ่งละว่าที่แนะนำให้ตัดเลยก็คือน้ำตาล processed food ข้าวขัดขาวสิ่งที่มีเจือปนเช่นผงชูรสอย่างเงี้ยผงชูรส1ลิตรอ่ะมันไม่มีมันเขาเรียกว่าเกลือจืดใช่ปะมันก็จะทำให้เราบวมน้ำพอบวมเสร็จเราอะไรเราก็เซลลูไลท์เวลาบิดไปทางไหนมีเซลลูไลท์อะไรเงี้ยน้ำตาลคือตัวดีเลยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แบบว่าย่อยเป็นกลูโคสเสร็จใช่ปะมันก็จะทำให้เราอ้วนและสะสมกลายเป็นไขมันนี่เชื่อว่าถ้าแบบทุกคนอ่ะลดชามุกลดส้มตำที่แบบเอานัวๆค่ะป้าเอานัวๆนั่นนี่นู่นทุกคนจะผิวใสขึ้นไม่เชื่อลองแบบว่าลดน้ำตาลสักแบบ5วันหรือว่าอาทิตย์นึงทุกคนจะ be better อ่ะแดนแบบ today เลยแล้วก็ที่สำคัญแบบการลดน้ำหนักจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการออกกำลังกายจะทำให้เราเฟรชเรามีแบบกำลังที่จะแบบทำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ข้อดีของน้ำตาลตัดน้ำตาลอีกอย่างนึงเลยก็คือทุกคนตื่นมาทุกคนจะไม่เหนื่อยหลับแบบจะโฟลว์ขึ้นน่ะการนอนจะสนิทขึ้นไม่ทำให้เราแบบตื่นมาแล้วสลึมสลือแบบงงๆมันจะไม่เกิดขึ้นและทีนี้แบบนอกจากอาหารนอกจากการออกกำลังกายแล้วการนอนก็สำคัญควรนอนให้ได้ถึง 6-8 ชั่วโมงวันไหนที่เราแบบออกกำลังกายเยอะวันไหนที่เราแบบรู้แล้วว่าวันนี้เราเหนื่อยเราควรที่จะรีบพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายอ่ะเรารีเฟชนักกายภาพบางคนหรือว่านักแบบเพาะกายบางคนเขาจะบอกว่าอยู่ต้องนอนกล้ามเนื้ออยู่ถึงจะสร้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการนอนยิ่งแบบสำคัญมากเลยจริงๆที่จะทำให้ทุกคนอ่ะมีการซ่อมแซมเซลล์กรดฮอร์โมนหลั่งกรดฮอร์โมนคืออะไรกรดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่จะช่วยให้ทุกคนอ่ะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเช่นวันนี้เราไปเจอมลภาวะมาเซลล์ผิวถ้าเราเซลล์ผิวเราไม่ดีอ่ะเราก็จะแบบดูอ่อนล้าและอ่อนแรงข้างนอกละพอเราให้ตัวเจ้าโฮสต์กรดฮอร์โมนหลั่งช่วงเวลาแบบ4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเนี่ยกรดฮอร์โมนจะพีคเลยร่างกายเราก็จะแบบว่าซ่อมแซมได้แล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาก็จะเฟรชมากขึ้นส่วนเรื่องผิวใสทุกคนต้องทาครีมกันแดดแล้วก็เน้นย้ำอย่างที่พี่บอกเลยความชุ่มชื้นที่ตัวเนี้ยตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็มีกูต้าไทโอนด้วยเป็นไวท์เทนนิ่งแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระไปในตัวด้วยค่ะหงุดหงิดมีวิธีก็คือเราสามารถจิบน้ำบ่อยๆบางคนอาจจะไม่มีแบบเขาเรียกว่าน้ำมะนาวอ่ะบางทีอาจจะเอาน้ำมะนาวบีบไปหน่อยผสมเกลือหน่อยๆเพราะละเวลาเราร่างกายขาดน้ำตาลแล้วอ่ะมันจะหอยมันจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นลมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเติมน้ำบางทีอะค่ะการตัดน้ำตาลอ่ะไม่จำเป็นต้องตัดเลยนะเพราะว่าการตัดเลยบางคนกินชามุกสมมุติวันละ3แก้วอาจจะค่อยๆตัดก็ได้เหลือวันละ2แก้ววันละ2แก้วครึ่งวันละ1แก้วค่อยๆตัดลดลงมาเรื่อยๆมันจะลดโอกาสการเกิดไฮโปไกลซีเมียหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแพ้น้ำตาลน้ำตาลในเลือดต่ำได้ค่ะมีเพื่อนๆคนนึงบอกว่าอยากได้คำแนะน
คนถามมาเยอะมากหลังจากที่น้องต้นไม้ออดิชั่นไปแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโอเคแนะนำเลยอย่างที่ขอบอกนะว่าสำหรับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะเนาะ14 15ที่กำลังใช้เงินพ่อแม่อยู่อ่ะพี่บอกเลยว่าตัวยาคุมกำเนิดอ่ะขออนุญาตให้ความรู้นิดนึงก็คือมันเป็นการฮอร์โมนที่เอ็กซ์ตร้าเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหวเพราะฉะนั้นมันมีข้อเสียคืออะไร1ล่ะคลื่นไส้อาเจียนมึนหัวเวียนหัวเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่ายแล้วก็มีผลต่อกระดูกด้วยนะเพราะว่ายิ่งสาว2ถ้าเกิดการแปลงเพศแล้วเนี้ยมวลกระดูกก็จะลดลงทีนี้ฮอร์โมนที่พี่แนะนำที่บอกเลยก็คือเอสโตรเจนเพียวก็ยังจำเป็นอยู่เพราะว่าเมื่อตัดเหมือนเมื่อเราตัดฮอร์โมนเพศชายออกไปเราแปลงเพศแล้วอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะแบบไม่มีฮอร์โมนเพศชายเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงแบบไหนล่ะที่เหมาะสมฮอร์โมนเพศหญิงก็ที่แบบฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียวเพราะว่ามีค่าเอสโตรเจนที่พอเหมาะพอดีสมควรกับร่างกายที่ตัวเองพอรับไหวปัจจุบันนะคะมีทั้งทามีทั้งแปะแล้วก็ทานราคาอาจจะแพงกว่าตัวยาคุมกำเนิดสักเล็กนิดนึงแต่เพื่อผลระยะยาวค่ะน้องๆรบกวนลงทุนนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองในอนาคตค่ะมีเพื่อนๆถามมาว่าชอบดาราหรือว่าเป็นติ่งศิลปินคนไหนเป็นพิเศษเอาชาติไทยหรือชาติไหนดีคะชาติไหนก็ได้ค่ะอุ๊ยเขินอ่ะบอกได้ปะได้สิชอบพี่เตตะวันค่ะเพราะว่าเราได้อินสปิเรชั่นพูดแล้วแบบพลังบวกมาเลยอะเราได้อินสปิเรชั่นจากพี่เขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจากการไปเจอเขาเนาะเขาแบบเป็นคนที่ทัศนะแบบเป็นทัศนวิเป็นคนมีทัศนวิสัยดีแล้วก็เป็นแบบพูดให้กำลังใจตลอดเหมือนแบบเวลาอยู่ใกล้แล้วพลังบวกฟูอะมันทำให้อิ่มเอมใจอย่างอันนี้ขอบอกเลยเทคนิคก็คือเวลาเพื่อนๆมีพลังลบหรือน้องๆมีพลังลบอะให้ไปอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกเขาจะดึงแบบเติม energy ให้เราง่ายๆเลยถ้าได้เจอพี่เขาจะพูดอะไรเขาคะก็ขอถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้พี่ให้กำลังใจหนูในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นน้องต้นไม้เนี่ยมีความรู้เรื่องด้านยาค่อนข้างเยอะมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตยาได้หนึ่งตัวอยากจะผลิตยาอะไรเพราะอะไรคะยาอะไรหนูส่วนตัวหนูกลัวเรื่องเอจจิ้งเพราะฉะนั้นหนูจะผลิตยาอายุวัฒนะที่กินแล้วสตาร์ฟอายุไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพานวัตกรรมต่างๆที่แบบว่าอุ้ยบางทีแบบเรากลัวเราแค่กินยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็เต่งตึงเป็นสาววัยใสสะพั่งที่สตาร์ฟไว้ที่18ตลอดไปแล้วอันนี้มีคนถามมาเพิ่มว่าเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่เราเคยทำแล้วคิดว่าเถียงพ่อเถียงแม่แหละเพราะว่ามันคือแบบท้ายที่สุดพอเราโตมาเรากลับไปอ่ะทุกอย่างที่พ่อแม่ปูไว้อ่ะมันเป็นหลักคิดจริงๆนะแค่เราพลิกจิตอ่ะเราก็แบบเปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็ไม่น่าไปเถียงท่านเนี้ยคือต้องขอโทษผ่านกล้องเลยนะคะที่แบบว่าอุ๊ยเราไม่น่าทำตัวอย่างนั้นเลยแบบว่าเราไม่น่าแบบว่าไปทำท่านเลยทั้งที่เราแบบบางทีเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าเราพลิกจิตไม่เป็นอ่ะพลิกวิธีคิดไม่เป็นเราก็แบบว่าคิดไปในแง่ลบอย่างเดียวคิดแบบเฮ้ยเราไม่ดีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าทำไปในสิ่งที่เราไม่ได้คิดก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยค่ะมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องยาค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันนี้ให้ความรู้ได้แบบแน่นๆเลยฟูๆเลยเข้าใจง่ายใช่มีคนถามมาว่าให้คำแนะนำไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเพรฟกับกลุ่ม LGBTQ นิดหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตเพรฟคืออะไรทุกคนอาจจะสงสัยเพปก็คือ pre exposure การที่เราเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าเราจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์พูดง่ายๆเนาะกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็สามารถใช้ยาตัวนี้กันไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการใช้ยาตัวนี้ยูต้องไปตรวจเลือดก่อนนะว่ายูยังไม่ได้ติดเชื้อ HIV นะยูถึงจะใช้ได้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ยูดื้อยาได้เนาะมันก็เป็นทีละสเต็ปทีนี้เพปเนี่ยก็รับประทานก็ต้องรับประทานตามสูตรที่เขาแนะนำเลยค่ะรับประทานแนะนำเลยก็คือต้องตรงเวลาเช้าเวลาไหนเย็นเวลาไหนต้องตามนั้นนะคะไม่งั้นเรากินไปก็ไม่ได้ผลส่วนเพปผ
post exposure ทุกท่าน post แปลว่าหลังประสบพบเจอจุดจุดจุดทีนี้การพบหลังต้องรับประทานบางที่อาจจะ48ถึง72ชั่วโมงแล้วแต่เพราะฉะนั้นการพบหลังก็เหมือนกันการป้องกันการติดเชื้อหลังการไปเจอเหตุการณ์นั้นๆมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตรวจเลือดเหมือนกันว่าเราไม่ได้ติดใช่ไหมเรายังไม่ได้ติด HIV ใช่ไหมเราถึงจะสามารถใช้ยาเปปตัวนี้ได้ค่ะที่สำคัญก็เหมือนกันเปปยังไงก็ต้องรับประทานตรงเวลาเช้าเวลาไหนเวลานั้นเย็นเวลาไหนเวลานั้นค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแล้วคิดว่าอันนี้คำถามอีกอันนึงแล้วนะคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับ LGBT ที่ต้องเผชิญในการทำงานทุกวันนี้เพราะอะไรหนูว่าอันนี้มันเป็นต้องพัฒนาแบบองค์รวมเลยก็คือการเหยียดการลุกดาวบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเจนใหม่เริ่มต้นการลุกดาวเนี่ยเป็นสิ่งแบบที่แย่มากเลยก็คือแบบถ้ายูจัดแล้วว่ายูแบบจะลุกดาวเขาทั้งที่ยูไม่ได้พิสูจน์ในตัวตนเขาจริงๆอ่ะยูเริ่มต้นยูจัดเขาก่อนมันก็ทำให้แบบเป็นโอกาสที่แบบลบแล้วของเรา LGBTQ ที่เขาเจอค่ะเพราะฉะนั้นหนูถ้าหนูแบบอยากพุชข้อมูลด้านนี้หนูก็อยากแบบพัฒนาองค์รวมก็คือให้แต่ละคนอ่ะได้รับรู้ถึงการโดนจ้าช่ะมันก็แบบว่าสามารถทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะคำถามคลายเครียดตอนนี้คลายเครียดหรอเครียดโสดอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ามีแฟนไหมคะแฮชแท็กโสดมากจีบได้ค่ะขายของหนึ่งแล้วก็คำถามเพิ่มเติมอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพอเป็นยาปั๊บเกี่ยวกับเรื่องเภสัชปั๊บทุกคนถามเรื่องความรู้เยอะมากเลยค่ะสาวทานคนสาวทานทรานส์ที่ใช้ฮอร์โมนจะเป็นความดันโลหิตหรือไขมันอุดตันไหมคะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าตัวฮอร์โมนนะคะมันจะไปเพิ่มแน่นอนสำคัญที่เขาเกิดแบบริ่มเลือดอุดตันเพราะอะไรเพราะว่าเขามีแบบเปอร์เซ็นต์การแบบเขาเรียกว่าสะสมไขมันสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานยาฮอร์โมนเพราะฉะนั้นการรับประทานยาฮอร์โมนอ่ะล้วนมีความเสี่ยงค่ะที่จะต้องไปแบบตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอว่าฮอร์โมนในร่างกายเราอ่ะสมมติสาวสองใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายไม่ควรเกินเท่าไหร่ฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายไม่ควรเกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้เป็นเบสวัดได้เลยว่าร่างกายเราอ่ะค่าเกินพอดีหรือยังเพราะฉะนั้นค่าเกินพอดีมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดริ่มเลือดอุดตันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นคำถามอีกคำถามคือว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้สามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของตัวเองได้เนี่ยบนร่างกายส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรอยากจะเปลี่ยนสะโพกละกันเห็นคนอื่นเขามีสะโพกเป็นทรงเราก็อยากมีสะโพกแบบสักนิดนึงสัก35อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเราเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับตัวเองไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นอกเรื่องเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าเรียนจบจากมช.มาถ้าเกิดน้องๆที่เขาแบบยังไม่ได้ไปอินฟาสหรืออะไรที่แบบจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะแนะนำจุดเด่นของมช.ที่จะทำให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยได้ตามไปเรียนที่มช.บ้างมช.แต่ละคณะเขาจะรักกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเวลาไปไหนอ้าวจบมช.เหรอจบมช.ใช่ไหมเขาจะนำพากันไปสู่สิ่งดีๆที่สำคัญทัศนวิสัยอากาศดีมากถ้าหนาวก็คือหนาวแบบมากเย็นแล้วก็มีเขาด้วยแบบดอยทนนพระธาตุดอยสุเทพสถานที่บนดอยต่างๆรับรองว่า4ปีที่น้องได้มาอยู่เที่ยวอย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่นอนแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นหนมจีนน้ำเงี้ยวที่ต้นไม้ชอบบอกเลยแล้วก็ข้าวซอยแล้วก็ขนมภาคเหนือแล้วก็วัฒนธรรมเช่นทำตุงอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่เคยทำตุงอุ้ยคืออะไรที่ภาคเหนือมีค่ะให้ทำตุงแล้วที่ที่ต้นไม้ชอบที่สุดชอบไปที่ไหนคะหนูชอบขึ้นดอยอ่ะเพราะว่าบนดอยใช่ไหมเราได้ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็แบบว่าได้ปลดล็อกบางอย่างอ่ะปลดความรู้สึกลบบางอย่างให้ลอยไปในอากาศค่ะเป็นสาวเหนือทั้งทีเมืองให้ฟังสัก3-4ประโยคสิคะเจ้าก็สวัสดีพี่น้องที่ฟังจากภาคเหนือทั่วทุกตำบลทั่วทุกตีทุกแดนเลยนะเจ้าก่อวันนี้ต้นไม้ก่อชื่อวรพิชากองอินทร์นะเจ้าก็อยากมาขอกำลังใจ
สักเล็กสักน้อยของปี่ๆน้องๆชาวเจียงใหม่หรือว่าชาวภาคเหนือกุตีนะเจ้าฮือฮั่งกำลังใจต้นไม้ฮือแบบฮือน้องต้นไม้พิชิตมงกุฎมิสซิฟานีปี2020คือได้ตัวเนื้อเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่นาทีอีก2ประมาณกี่นาทีละเหลืออีก5นาทีอ่ะให้พูดขอปิดท้ายเนาะใจขอคะแนนอ่ะทางอ่ะเมื่อกี้ภาษาเหนือไปแล้วอ่ะภาษากลางแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะเอามาให้ครบเลยค่ะโอเคภาษาไทยก็คือขอบคุณนะคะเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆหรือว่าทุกๆคนทุกๆฟ้าทุกๆแดนที่ส่งกำลังใจมาให้ต้นไม้เบอร์3หมายเลข3 Miss Tiffany Universe 2020แล้วก็ฝากอีกนิดนึงค่ะฝากกำลังใจส่งไปให้เพื่อนๆทั้งที่ประกวดทั้ง29คนด้วยนะคะแล้วก็ Thank you for international fans I number 3 Miss Tiffany Universe 2020 Thank you for keep support me and keep support me until the end of the competitionแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะคะต้นไม้ยินดีมากๆเลยว่าวันนี้ต้นไม้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้พูดบางคนเคยอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกับต้นไม้บางคนอาจจะไม่เจอเหตุการณ์เดียวกับต้นไม้แต่พึงระลึกรู้ไว้ค่ะว่าการยอมรับตัวเองการที่เราจะก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยการยอมรับตัวเองมั่นใจในตัวเอง move on ไปในสิ่งที่ตัวเองโฟกัสแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งที่ดีและสาวประเภท2หรือ LGBT นะคะไม่จำเป็นต้องหาโอกาสจากใครค่ะเราแค่มองหาโอกาสเองและก้าวไปสู่โอกาสนั้นๆทำให้เราได้เป็นตัวตนหรือเป็นบุคคลณที่ตรงนั้นแค่นี้ละค่ะเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในชีวิตแล้วค่ะอย่างนั้นก่อนจะไปปิดคลิปนี้ฝากถึงโปรเจกต์ที่น้องต้นไม้กำลังทำเพื่อที่จริงๆแล้วเรามี intention ที่ดีเนาะอยากจะทำให้สังคมดีขึ้นฝากอีกครั้งนึงว่าเป็นโปรเจกต์ชื่ออะไรทำเพื่ออะไรแล้วผลลัพธ์คาดหวังจะเป็นยังไงฝากอีกนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากโปรเจกต์ Trans True นะคะใน IG TRANSTHRU ค่ะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับทำให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนค่ะเข้ามาคุยกันเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านการยอมรับตัวเองการพัฒนาตัวเองแล้วก็การทำอย่างไรให้เราแบบพัฒนาตัวเองอย่างปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อยู่บนโลกใบนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดสิ่งที่คาดหวังอยากได้โครงการนี้นะคะก็คือการตอบสนองของเพื่อนๆทุกๆฝ่ายไม่ว่าชายหรือหญิงเติบโตไปด้วยกันแล้วก็หนูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นทุกคนแบบสัญญกรรมแล้วปลอดภัยแล้วก็มาแชร์กันว่าเราปลอดภัยนะเราสามารถไปตรวจฮอร์โมนแล้วเฮ้ยฮอร์โมนปกติแล้วก็ live a safety life แน่นอนปลอดภัยในชีวิตค่ะก็ฝากภาษาจีนนิดนึงเนาะก็หนีหาวหัวเจียวต้นไม้หัวชื่อหัวชื่อเย่าจีชื่อ今年我参加了2020年的 Tiffany 最后请关注选球小姐的大赛我是第三号参赛的人请给我加油很感谢大家全球全球小姐米斯汀的身体乳这个身体乳真挺好